ันมากหรือเปล่าทำไมต้องมารบกวนแขกด้วยโรงแรมเขามีให้แขกพักผ่อนไม่ใช่มารบกวนแบบนี้รู้แบบนี้ฉันไม่มาพักโรงแรมนี้ให้เสียเวลาหรอกหลงสิงจริงเลยยังไงก็ต้องมาถ้าฉันมีความจำเป็นนะฉันไม่มาที่นี่หรอกโรงแรมตึกแบบนี้ดูสิเก่าก็เก่าดูเหม็นสาบนี่ก็โรงแรมร้างนี่ฉันถามจริงนะโรงแรมเนี่ยมีผีสิงหรือเปล่าฮะมีรู้ดีจริงกับเป็นผีซะเองเลยนะอึ้งเลยอึ้งเลยพูดเรื่องผีแค่นี้อึ้งเลยท่าทางของลุงเนี่ยคงจะกลัวผีสินะข้าไม่กลัวเองตั้งหากแล้วที่ต้องกลัวครับคุณผู้หญิงครับนี่มาคนเดียวไม่พอนี่จะมาพ่ออีกคนหนึ่งเหรอฮะคุณผู้หญิงครับน้อยก็เดินมาคนเดียวครับคุณผู้หญิงหมายถึงใครครับไอ้ลุงหายไปไหนแล้ววะเอ้าเฮ้ยช่างมันเถอะไปซะได้ก็ดีมีอะไรคือน้อยเอาไฟฉายมาติดไว้ให้คุณผู้หญิงนะครับเผื่อว่าไฟมันจะดับนะครับแล้วเข้าไปได้ละครับจำไว้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องขึ้นมาห้องนี้เด็ดขาดฉันต้องการพักผ่อนเข้าใจไหมเข้าครับจะส่องวัดทำไมเนี่ยคนไม่ใช่กบฟ้าคือตาเลยเนี่ยไอ้เจ้าอารมณ์เหลือเกินมึงอย่าคิดว่ามึงจะรอดไปได้นะนางแพทย์สยามพี่ปั้นพี่มาทำอะไรนอนไม่หลับสิท่าดูท่าทางจะกินกาแฟเข้าไปมากนะเนี่ยตาแข็งใช่นี่ฉันว่าจะไปหาเหล้ากินซะหน่อยพี่ไปกินเพื่อนซะหน่อยดิไปปั้นขาพี่เป็นไรเรื่องของกูมึงอย่าแสเอ้าชวนไปกินเหล้าดีๆมาว่าฉันได้นี่ถ้าไม่ใช่พี่ชายนะฉันไล่กลับไปนอนแล้วไปพี่ไปกินเหล้าหน่อยวันนี้วันดีนะพี่เราจะได้ไปฉลองกันหน่อยพี่กับน้องนะพี่นะไปพี่
ากาศร้อนจริงเลยถอดยากถอดจริงนายไม่ลงมือหรือว่านายจะไม่ต้องการมันแล้วถ้านายไม่เอาข้าเอาเองไฟฉายครับไฟฉายนะครับบ้านบ้านบ้านจะไปไฟไม่ได้หรอบ้านWhat?
กิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณชายปวดล็อกแล้วไปเปิดไม่ออกอ่ะไม่รู้ติดอะไรเดี๋ยวน้อยช่วยครับติดอะไรเนี่ยติดอะไรกันแน่เนี่ยผมรู้แล้วครับเจ้านายว่าสงสัยจะติดตีนผมครับก็เอาออกสิอ๋อเออครับครับไม่ออกครับทางนี้เราเข้าไม่ได้เจ้านายครับจะไปไหนครับเนี่ยโอ้เจ้านายใจเย็นๆนะครับคุณผู้หญิงครับเจ้านายครับ